บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบียินามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อฮบีฮิวะมันตะบิอะฮุมบิอิห์ซานินวะดะอะบิดะอ์วะติฮิอิลายอมิดดีนซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนาอินนะกะอันตันอะลีมุนฮะกีมอัลลอฮุมมะอินนานัสอะลุกะอิลมันนาฟิอันวะริซกันตอยยิบันวะอะมะลันมุตะกับบะลันอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับขอความสันติความจำเริญและความเมตตาจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้ประสบกับทุกท่านนะครับอัลฮัมดุลิลละห์นะครับขอบคุณและก็ชูกรต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ให้เราได้กลับมาพบเจอกันในรอบสัปดาห์อีกครั้งหนึ่งนะครับแน่นอนว่าโดยมารยาทเวลาเราเจอกันเวลาเราพบกันประโยคที่หลังจากสลามแล้วเราก็ควรจะกล่าวคำว่าอัลฮัมดุลิลละห์ที่มีโอกาสได้เจอกันมีโอกาสได้พูดคุยกันในสภาพที่ยังปกติอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ในสภาพที่นอนโอดโอยอยู่นะครับก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีไปเรื่อยๆนะแต่เจ็บป่วยบ้างอะไรบ้างก็อดทนแล้วกันนะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นกลไกหนึ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาเพื่อให้เราได้อดทนแล้วก็อีกประการก็คือมันจะได้ไปลบล้างความผิดของเราบ้างนะครับถ้าไม่มีเลยเนี่ยไม่ดีนะทุกวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเราอยู่แบบสุขสบายตลอดไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เคยมีเรื่องกังวลใจใดๆเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเพราะว่ามันเหมือนกับว่าไอ้สิ่งที่เป็นความผิดมันไม่ถูกชะล้างไปเลยมันไม่ได้ถูกขจัดออกไปซึ่งมันจะไปโดนทีเดียวแล้วมันจะแย่ใช่มั้ยเพราะอีหม่านของคนไม่เหมือนกันนะถ้าอีหม่านเยอะๆโดนเยอะๆเนี่ยไม่เป็นไรอ่ะแต่ถ้าอีหม่านน้อยแล้วไปโดนเยอะๆเดี๋ยวมันแค่นั้นนะมันอิหม่านกระเจิงมันท้อใช่นะก็ขอดุอานะครับว่าให้เราได้อดทนคืออย่าไปขอดุอาว่าให้พ้นบาระอย่างเดียวขอดุอาให้เราอดทนกับการเจอบาระเหล่านั้นด้วยเพราะผมเคยบอกทุกครั้งนะว่าเราหนีไม่พ้นบททดสอบที่ใช่คือขอดุอาเนี่ยจากใหญ่จะได้เหลือเล็กหรือแต่ไอ้จากเล็กเราจะได้มั่นคงในการเผชิญปัญหาเพราะไอ้หมดไปมันยังไงมันก็ไม่หมดไปแบบทีเดียวหรอกถามว่าหมดอันนี้เดี๋ยวมันก็มีอันใหม่มาอีกใช่ไหมอันนี้มันเป็นสัจธรรมนะให้เราได้ทําใจนะว่าไม่ใช่ขอปุ๊บแล้วหมดไปแล้วอัลเลาะห์ไม่ให้เราอีกแล้วไม่ทดสอบเราแล้วไม่ใช่นะลองดูนะในชีวิตเราเนี่ยพอเรื่องที่1ไปขจัดไปเรียบร้อยขอดุอาทุกอย่างเรียบร้อยพออีกสักพักนึงเป็นยังไงเพราะนั้นไอ้เรื่องที่ว่ามันก็จะคู่กันไงอินนามาอันอุสรียุสรอใช่มั้ยพอหลังจากยุสรอมันก็จะเป็นอุสรุนตามมาอีกมันก็จะวนมาอยู่งี้แหละนะเพื่ออะไรล่ะเพื่อเจรนัยเรานั่นเองใช่มั้ยเพื่อเจริญในเราให้เป็นอัญมณีที่มีค่าด้วยกับอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเรื่องราวนะครับที่อยากจะได้นำเรียนกับทุกท่านในวันนี้เนี่ยนะครับเอาตรงๆก็คือเป็นบทความหนึ่งที่ท่านอาจารย์วิทยาวิเศษรัตรอฮิมะฮุลลอฮ์ได้เขียนเอาไว้แล้วนะครับเป็นบทความที่ท่านเขียนไว้นานแล้วแหละแต่ว่าวันนี้ขออนุญาตที่จะได้หยิบยกมาสาธยายมาพูดคุยให้กับทุกท่านได้ฟังก็คือ7ขั้นตอนหรือว่าบันได7ขั้นสู่สวรรค์ชั้นฟิรดาวส์นะครับอันนี้เป็นบทความที่อาจารย์วิทยาเขียนไว้แล้วแหละนะครับแต่ว่าผมจะมาขยายความแล้วก็มาพูดคุยกับทุกท่านในวันนี้ในหะดีษบทหนึ่งที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับพวกเรานะครับให้เราได้เห็นถึงความสวยหรูนะความหรูหราความฮารุฮารานะของสวนสวรรค์ซึ่งแน่นอนว่าทุกคนอยากได้แล้วก็ควรที่จะต้องขอด้วยนะครับทีนี้ในหะดีษของท่านนบีบอกอย่างนี้ฟินญันนะติมีอาตุดารจาตินมาใบนะกุลลีดารจาไตนิกามาใบนะสมาอิวัลอาร์ท่านนบีบอกว่าในสวนสวรรค์เนี่ยมันมีกี่ชั้นรู้ไหม100ชั้นนะโอ้โห100ชั้นนะแล้วก็ในแต่ละชั้นท่านนบีบอกว่าในแต่ละชั้นก็คือระยะถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนคอนโดใช่ไหมที่เขาซื้อคอนโดกันเนี่ยถ้ายิ่งเพดานสูงๆนี่เขาก็อยากได้มันจะได้ไม่อึดอัดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เขาก็มีนะประเภทแบบเพดานสูงหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่อันนี้เนี่ยสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาระหว่างชั้นเนี่ยนะครับระหว่างชั้นฟ้ากับแผ่นดินนั่นคือ1ชั้นนั่นคือ1ชั้นทีนี้เวลาพูดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเราอย่าไปเกิดความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้เลยเพราะอันนี้คืออะไรนี่คือเดชานุภาพของอัลเลาะห์มันวัดอีหม่านเราด้วยนะบางทีเราฟังปุ๊บเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้ศรัทธานะมันก็เฮ้ยตลกหรือเปล่าเป็นไปได้ยังไงอันนั้นคือคนที่ไม่ได้ศรัทธาแต่เราคือคนที่ศรัทธาอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์บอกนบีบอกเป็นยังไงฮะมันต้องเป็นจริงถามว่าเราจำเป็นต้องเห็นเสมอไปไหมณตอนนี้ยังหลายสิ่งหลายอย่างที่เราไม่ได้เห็นเรายังเชื่อว่ามีเลยใช่ไหมเพราะนั้นมันไม่จำเป็นต้องเห็นทุกอย่างก็ได้เพราะบางอย่างเราใช้อีหม่านในการที่จะวัดว่าอันนี้เป็นจริง
ในเมื่อเราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือข้อที่1อ่ะและข้อที่เหลือทั้งหมดเนี่ยมันจะตามมาโดยอัตโนมัติแต่ถ้าหากว่าเราปฏิเสธข้อ1ข้อใดแปลว่าปฏิเสธตั้งแต่ข้อแรกเลยเพราะอะไรนะเพราะอีหม่านต่ออัลเลาะห์คือการยอมรับทุกข้อที่อัลเลาะห์บอกเพราะนั้นอัลเลาะห์ให้ท่านนบีมาบอกว่านี่คือความเป็นจริงเราก็ดูโหถามว่าถ้ามันขนาดนี้เนี่ยความอะไรนะความหรูหราความกว้างขวางจะขนาดไหนแต่ว่าดีไปกว่านั้นท่านนบีบอกว่าฟิดดาวส์อะลาฮาดารอญะวะมินฮาตุฟัจจารุอันฮารุญญันนะอันอัรบะอะแล้วก็สูงที่สุดเลยก็คือฟิดดาวส์ท่านนบีจึงบอกว่าเวลาขอเนี่ยให้ขอชั้นนี้แหละฟิดดาวส์อยู่ใต้บัลลังก์ของอัลเลาะห์และฟิดดาวส์จะเป็นต้นทางของแม่น้ําแม่น้ําซึ่งมันก็มี4สายด้วยกันซึ่งแม่น้ําที่ว่านี้ก็คือที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของอันฮารุนมะน้ําวัลละบันวัลคอมวัลอัสลหมายถึงว่าเป็นน้ําเป็นน้ํานมเป็นเหล้าแล้วก็เป็นน้ําผึ้งนั่นแหละก็คือไอ้ที่เราถูกห้ามไว้ในดุนยาเนี่ยสําหรับคนที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอย่างเหล้าเนี่ยหลายคนอยากลิ้มลองเหลือเกินมันเป็นยังไงนะมันขมไหมกินไปแล้วมันจะกระชุ่มกระชวยไหมมันจะยังไงขับรถชนน่ะแหละนั่นแหละที่เห็นอยู่นั่นคือผลงานของเหล้าทั้งนั้นน่ะแล้วก็เหล้าเนี่ยนํามาซึ่งความชั่วต่างๆมากมายนะเค้าเรียกยุมมาอุนอิสเป็นศูนย์รวมของบรรดาบาปทั้งหลายพอทําพอดื่มเหล้าแล้วตอนนี้มันขาดสติมันทําได้ทุกอย่างจะฆ่าคนจะทำซีนาจะขับรถเอาเห็นง่ายๆที่เราเห็นอยู่อุบัติเหตุเนี่ยส่วนใหญ่นะเมาทั้งนั้นแหละเมาทั้งนั้นนะแล้วก็สังคมก็พยายามอะไรเขาเรียกร้องนะเรียกร้องว่ามันจะต้องอะไรจะต้องมีการให้สิทธิเสรีในการดื่มเหล้าในอะไรต่ออะไรมากมายแต่เอาละอันนั้นคือคนที่ปฏิเสธต่อหรอคนที่เป็นมุสลิมอย่าไปเรียกร้องกับเขาด้วยกันแล้วกันนะไม่ใช่ไปเยี่ยวกับเขาด้วยเฮ้ยเอาด้วยนะแล้วบางทีเนี่ยนะไอ้เขาเรียกอะไรนะอย่างนี้เขามีอีกอะไรนะไอ้เบียร์ที่ไม่มีแอลกอฮอล์ใช่ไหมถ้าในมุมผมนะผมมองว่าไอ้เนี่ยมีเจตนาไอ้คนกินก็มีเจตนาเพราะอะไรอ่ะถามว่าทำไมต้องกินล่ะขวดก็เหมือนกันเลยแล้วก็บอกว่าไงไม่มีแอลกอฮอล์ดูมันนะอะไรก็ตามที่มันก้ำกึ่งเนี่ยมันจะเอียงไปทางความชั่วมันต้องออกห่างไม่ใช่จ้องจะไปยุ่งกับมันอยู่ไม่ได้นะไม่ได้เพราะนั้นมุสลิมไม่ต้องไปยุ่งกับเรื่องแบบนี้เยอะนะครับเรื่องการพนันเรื่องหวยออนไลน์หวยใต้ดินหวยบนดินอะไรกันเนี่ยนะเดี๋ยวนี้เขาก็ไปมีอีกใช่ไหมหวยออนไลน์เพื่อให้ง่ายในการหาซื้อนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าการเรียกร้องของคนมีสูงไงหนึ่งในนั้นมีมุสลิมไหมไม่มีนะพวกซาลาบันไหมผมเคยเล่าให้ฟังแล้วนะเคยเจอที่แถวๆนู้นนะแถวๆนู้นหน่อยแล้วกันนะเคยเจอใส่โต๊บอย่างดีเลยพวกซาลาบันใส่เสื้อใส่สูทด้วยนี่แสดงว่าไปงานมาก็กล่าวว่าโอ้โหสงสัยนี่คงจะเลี่ยมจ๋าน่าดูพักเดียวไปเดินเลือกหวยไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นภาพซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้ว่าแขกเราก็ใช่ย่อยนะไอ้เรื่องเสียงท้ายเนี่ยนะมันก็เป็นซะแบบเนี้ยนะครับเพราะนั้นเอาละในเมื่อวันนี้เนี่ยเรามาเป็นคนที่ทบทวนในเรื่องของศาสนาแล้วเนี่ยเราต้องเปลี่ยนแปลงถ้าสมมติว่าใครก็ตามที่เคยผ่านมาแล้วไม่เป็นไรเตาบ้าตัวอัลลอฮ์ให้อภัยอะไรให้โอกาสแต่ถ้าหากว่าไม่เคยไม่ต้องไปลองเพื่อให้รู้ไอ้ความชั่วเป็นไงไม่ต้องผมเคยสอนกับนักเรียนนะผมบอกว่าความชั่วบางอย่างเราไม่ต้องไปลองก็รู้ได้ว่ามันชั่วทำไมอ่ะก็เห็นอยู่ว่าผลของมันเป็นยังไงถามว่าดื่มเหล้าอยากรู้ไหมว่าดื่มเหล้านั้นเป็นยังไงก็ดูดิไอ้ที่ดื่มเหล้าแล้วเป็นยังไงล่ะเราก็เห็นอยู่เราต้องไปดื่มเองไหมไม่ต้องเล่นหวยเล่นการพนันแล้วมันเจ๊งมันหมดตัวมันต้องเอาที่นงที่นาไปจำนงจำนองเป็นยังไงเราก็เห็นอยู่ถามว่าต้องลงไปเล่นเองไหมไม่ต้องเพราะนั้นหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยประสบการณ์รอบด้านมันสอนเราได้มันเห็นอยู่เพราะนั้นไม่ต้องไปยุ่งกับมันนั้นอัลฮัมดุลิลลาห์ผมมองว่ามุสลิมส่วนใหญ่เรายังยึดมั่นต่อหลักการของอัลเลาะห์อาจจะมีส่วนน้อยที่มันหลุดไปบ้างอะไรไปบ้างเราก็หวังว่าเขาจะกลับมาเป็นคนดีของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ขอดุอาให้เขาด้วยนะอย่าไปด่าเขาอย่างเดียวนะนะไอ้อะไรไปว่าเขาอย่างนี้เนี่ยเล่นแต่การพนันเล่นเตาหวยดื่มแต่เหล้าก็ให้โอกาสเขาขอดุอาให้เขาเราต้องเปลี่ยนแปลงคนด้วย3อย่างใช่ไหมที่นบีสอนจำได้ไหม1ด้วยมือถ้าทำได้ถ้าเราเป็นผู้ปกครองมีอำนาจต้องสั่ง2ด้วยอะไรด้วยลิ้นด้วยการพูดคุยถ้าเราทำได้3ด้วยอะไรด้วยดุอาด้วยใจที่เราปฏิเสธการกระทำของเขาแล้วขอดุอาให้เขาด้วยอย่าไปทิ้งเขานะเพราะ3อย่างเนี่ยมันต้องทำได้อย่างหนึ่งอย่างใดนะนี่คือความรับผิดชอบของสังคมที่เรามีต่อกันเราไม่ได้เห็นความชั่วแล้วเราปล่อยผ่านมึงจะทำอะไรกับช่างมึงไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่ญาติพี่น้องฉันไม่ใช่คนของฉันไม่ต้องฮะเพราะมุสลิมเราอันมุสลิมอะคุณมุสลิมไงมุสลิมเป็นพี่น้องกัน
อินนามันมุมินูนะอิควาทั้งฮะดิษทั้งอัลกุรอานมาสำทับเตือนว่าเราเป็นพี่น้องกันแปลว่าเราจะเข้าสวรรค์คนเดียวได้ไหมเหงานะฟิดเดาของอัลลอฮ์เมื่อกี้ไอ้สวรรค์ของอัลลอฮ์เมื่อกี้เป็นไงแต่ละชั้นห่างกันขนาดไหนเข้าไปอยู่คนเดียวโอ้โหเหงาแย่เลยใช่ไหมแล้วถ้าเข้าคนเดียวได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะอะไรอ่ะถ้าเราทิ้งคนรอบข้างให้เขาทำความชั่วแล้วเราคิดว่าเราจะเข้าสวรรค์คนเดียวเราเนี่ยจะลงนรกก่อนเพราะอะไรเพราะเห็นความชั่วแล้วเฉยไงไม่ได้เห็นไหมล่ะเพราะนั้นสังคมมันต้องช่วยกันมุสลิมที่มันจะมีอะไรนะจะมีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เนี่ยจะต้องเป็นมุสลิมที่ตระหนักในเรื่องเหล่านี้ด้วยเราจะไม่ปล่อยผ่านไอ้สิ่งที่เป็นความชั่วแต่เอาเท่าที่เราทำได้ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องไปเคี่ยวเข็นกับเขาไปลงไม้ลงมือกับเขาเดี๋ยวเขาก็สวนมาก็แย่กันใช่ไหมเอาเท่าที่เราสามารถแต่ถือว่าเป็นหน้าที่ก็แล้วกันว่าเราต้องช่วยกันเราต้องแนะนำกันนะครับทีนี้ในขั้นตอนหรือว่าบันไดแต่ละขั้นที่เราจะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยเขาก็บอกว่าไอ้คำว่าฟิดดาวส์หรือคำว่าสวรรค์เนี่ยฟิดดาวส์เป็นชื่อของสวรรค์นะชั้นสูงสุดเลยฟิดดาวส์เนี่ยมีถูกกล่าวไว้ในสองที่แค่นั้นในอัลกุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแปลว่าคำว่าฟิดดาวส์เนี่ยนะครับหลายคนไปตั้งเป็นชื่อลูกหลานนะก็เพราะอยู่นะก็ได้แหละครับไม่มีปัญหาฟิดดาวส์นะครับบางคนตั้งเป็นชื่อผู้ชายบางคนตั้งเป็นชื่อผู้หญิงเอาแล้วแต่เอาที่สบายใจเลยฮะแต่ว่าในคำว่าฟิดดาวส์เนี่ยมีถูกกล่าวไว้ใน2แห่งเท่านั้นในอัลกุรอานในอายะที่107ของซูเราะห์อัลกาฟีกับอายะที่11ของซูเราะห์อัลมุมินูนแปลว่ามีแค่2ที่แค่นั้นในอัลกุรอานจาก 6,600 กว่าอายะนะบางคนก็บอก 6,666 อายะอันนี้ก็ไม่ชัวร์แต่ 6,600 กว่าอายะอันนี้ชัวร์แต่ว่าตัวเลขมันจะเท่าไหร่แต่114ซูเราะห์อันนี้ไม่มีปัญหาเหมือนกันหมด30ยูสอันนี้เหมือนกันหมดแต่อายะเนี่ยมันคาดเคลื่อนได้นะครับแต่ 6,000 กว่าก็แล้วกันเพราะนั้นมันมีแค่2ที่แค่นั้นที่ถูกกล่าวคำว่าอันฟิดดาวส์เอาไว้นะครับอินนัลลซีนาอามะนูอามิรุศอลิฮัตกานัตละฮุมญันนาตุนฟิรดาวซินุซูลาซูเราะห์อันกาฟีที่เราอ่านกันในวันศุกร์นั่นแหละครับใช่มั้ยแท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและปฏิบัติความดีสำหรับพวกเขานั้นคือสวนสวรรค์ชั้นฟิดดาวซึ่งจะเป็นที่พำนักของพวกเขานั่นหมายถึงว่าเงื่อนไขมีอีหม่านทำความดีอันนี้เป็นหลักตายตัวอยู่แล้วต้องมีอีหม่านและทำความดีอีหม่านต่ออัลลอฮ์ทำความดีตามที่อัลลอฮ์สั่งแล้วความดีก็ต้องขยายความว่าความดีไม่ใช่เรานึกไม่ใช่คนนั้นบอกไม่ใช่คนนี้บอกแต่มันต้องอิงไปได้ว่าใครสอนใครสั่งไม่เอาดีแบบอะไรนะแบบคิดเองไม่เอาพอดีแบบคิดเองเดี๋ยวความวุ่นวายจะมาเยือนเหมือนสังคมปัจจุบันเนี่ยทุกคนก็คิดว่าตัวเองคิดถูกมันก็เลยไม่มีจุดยึดไม่มีหลักยึดเหนี่ยวแต่อิสลามไม่ใช่ครับอิสลามคือหนึ่งเดียวศาสนาเป็นศาสนาของอัลลอฮ์อินนัดดีนอินดัลลอฮ์อิสลามศาสนานะอัลลอฮ์คือศาสนาอันอิสลามแค่นั้นเพราะนั้นอัลลอฮ์กำหนดอิสลามมาทุกคนก็เลยต้องทำไมต้องไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นศาสนาของอัลลอฮ์คือศาสนาอิสลามนะครับในอายะห์ถัดมาเนี่ยในซูเราะห์อัลมุมินูนอัลลอฮ์บอกอัลลซีนายะริซูนันฟิดดาวซุมฟีฮาคอลิดูนซึ่งพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์ชั้นฟิดดาวซ์เป็นรางวัลตอบแทนอันนี้ก็หมายความว่า2ที่แค่นั้นอย่างที่ผมบอกว่าจะมีคำว่าฟิดดาวซ์อยู่ใน2ที่แค่นั้นนะครับในอัลกุรอานต่อมาทีนี้ในขั้นตอนเนี่ยเราได้มาจากซูเราะห์อัลมุมินูนนะครับตั้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่10เลยตั้งแต่อายะที่1ถึงอายะที่10อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพูดถึงความสำเร็จของคนอย่างที่บอกไปแล้วว่าความสำเร็จของคนไม่ใช่แค่ดุนยาเราไม่ได้หวังแค่ดุนยาเราโลภมากใช่มั้ยเราโลภมากไม่ว่าโลภมากก็โลภมากไม่เป็นไรเพราะอะไรเพราะเขาสั่งให้เราเป็นแบบนั้นเพราะนั้นเราหวังความสำเร็จในดุนยาและอาคิเราะห์ด้วยเราถึงบอกว่าเราไม่ทิ้งดุนยาและเราก็ไม่ทิ้งอาคิเราะห์ถ้าเราทิ้งดุนยาเราขาดทุนเราทิ้งอาคิเราะห์เรายิ่งขาดทุนใหญ่เลยเพราะฉะนั้นต้องโลภเอาไว้นะต้องโลภไว้นะก็คือเราต้องไม่ขาดทุนทั้งดุนยาและอาคิเราะห์ดุนยาก็ไม่ลืมวะลาตันซันนะซีบะกะมินัดดุนยาในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกว่าตะกีฟีมาอาตากัลลอฮ์นะครับหมายความว่าในดุนยาเนี่ยเราต้องแสวงหาปัจจัยยังชีพทําหน้าที่ของเราในขณะเดียวกันวาลาตันซันนะซีบะกะมินัดดุนยาและในอาคิเราะห์ทำงานเพื่อโลกอาคิเราะห์ในดุนยาก็ไม่ทิ้งส่วนของเราที่พึงจะได้ด้วยเหมือนกันนึกง่ายๆก็คือว่าดุนยาต้องไม่ขาดทุนอาคิเราะห์ก็ต้องไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นชีวิตของคนที่เป็นผู้ศรัทธาจะประสบความสำเร็จได้ต้องอยู่แบบนี้ในอัลกุรอานอัลเลาะห์บอกกอดอัฟลาฮันมุมินูนนี่คือต้นเรื่องแน่นอนบรรดาผู้ศรัทธาได้รับชัยชนะแล้วได้รับความสำเร็จแล้วใช
ช้คำว่าก็อดในภาษาอาหรับก็อดนี่แปลว่าแน่นอนแต่มีเงื่อนไขว่าถ้าทำแบบนี้เนี่ยแน่นอนได้แต่ถ้าไม่ทำแบบนี้ไม่ได้ก็แจกแจงมาในรายละเอียดแบบไหนล่ะประการที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้อันนี้แปลตัวอายะให้ก่อนนะครับอัลลาดีนฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนคนที่คูชัวในขณะนมาดมาก่อนเลยเห็นไหมต้องนมาดต้องมาก่อนเพราะมันต้นเรื่องไงอย่างที่เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าถ้าหากว่านมาดไม่ดีอย่างอื่นเขายังไม่คิดแต่ถ้านมาดดีเขาถึงค่อยเอาอย่างอื่นมาบวกเพิ่มถ้านมาดไม่ดีเนี่ยไปไหนก็ไปอยู่ที่อื่นก่อนเพราะอะไรเพราะขาดทุนไปแล้วไงนะครับประการที่หนึ่งนะเดี๋ยวผมลงรายละเอียดให้ประการที่สองครับวัลลาดีนาฮุมอานิลลักวิมูอาดีดูนก็คือคนที่ออกห่างจากเรื่องที่ไร้สาระไอ้เรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องของเราฟังไปแล้วไม่เกิดประโยชน์นะฟังไปแล้วนี่ไม่ได้สร้างอีหม่านอีหม่านไม่ได้เพิ่มอีหม่านลดนำซ้ำอาจจะไปมีส่วนร่วมในการคุยเรื่องชาวบ้านติดถิ่นดินชาคนอื่นเขาออกห่างเลยอย่างนี้คนฉลาดต้องไม่ยุ่งนะประการต่อมาครับวัลลาดีนาฮุมลิซกาติฟาอิลูนและบรรดาผู้ที่เขาจ่ายซะกาตรู้หน้าที่มีซะกาตครบตามจำนวนอ่าวจ่ายแค่นั้นแหละนะครับนั่นคือหน้าที่วัลลาดีนะฮุมริฟูรูจิฮิมฮาฟิซูนและก็คนที่รักษาเนื้อรักษาตัวไม่ไปเกะกะนะภาษาชาวบ้านง่ายๆเรียกไม่ไปสัมสอนนะทั้งชายทั้งหญิงนั่นแหละครับนั่นหมายถึงคนที่ไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่จะนำไปสู่การละเมิดประเวณีทั้งหลายรักษาเนื้อรักษาตัวซึ่งอันนี้เนี่ยในปัจจุบันเราหลายคนมองว่าเป็นเรื่องธรรมชาติของเขาอะนะเรื่องธรรมชาติที่ผู้ชายกับผู้หญิงจะอะไรกันยังไงก็แล้วแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติเราก็ไม่ได้เถียงอะใครเถียงบ้างอะอิสลามไม่ได้อิสลามเป็นดีนุนฟิตรอเป็นศาสนาธรรมชาตินั้นอิสลามไม่ฝืนอยู่แล้วเพียงแต่วางกรอบไว้ให้วางแนวปฏิบัติเอาไว้ให้นะเพื่ออะไรนะเพื่อยกระดับเราให้สูงกว่าเดรัจฉานไงครับให้สูงกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายให้สูงกว่าสัตว์ที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสร้างมาเพราะว่าเรากับสัตว์ไม่ได้ต่างกันมากนะถ้ามองผิวเผินไม่ได้ต่างกันมากแต่มันจะต่างกันตรงที่ว่าเราเอาสติปัญญามาใช้ควบคุมตัวเรานี่แหละนี่จะต่างกันตรงนี้ถามว่ากินอยู่ก็เหมือนกันมันก็ต้องกินเราก็ต้องกินพักผ่อนมันก็ต้องนอนเราก็ต้องนอนขับถ่ายเหมือนกันต้องไม่ถ่ายเดี๋ยวท้องผูกก็แย่อีกใช่ไหมแล้วก็สืบพันธุ์เหมือนกันเลยเป๊ะทุกอย่างเลยแล้วต่างกันตรงไหนอ่ะต่างกันตรงที่ว่าเรามีอักลุนมีสติปัญญามาควบคุมพฤติกรรมมาควบคุมพฤติกรรมซึ่งสัตว์มันไม่ได้มีสติปัญญานะต้องแยกนะระหว่างสติปัญญากับสมองคนละอย่างไอ้สมองก็สมองไปนะเราก็มีสมองแต่สติปัญญาก็คือตัวที่จะมาใช้ในการแยกแยะว่าอันไหนถูกอันไหนผิดอันไหนควรอันไหนไม่ควรแล้วยิ่งถ้าหากว่าเราเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยไอ้การแยกแยะของเราเอาอะไรมาเป็นตัวชี้วัดเอาอิสลามมาเป็นตัวชี้วัดว่าอันนี้ควรทำด้วยกับหลักการอันนี้ไม่ควรทำด้วยกับหลักการไม่ใช่เรานึกเองนะครับเพราะว่านี่คือหลักการของอันสตามที่มาสอนกับพวกเราวัลลาดีนาฮุมลิฟูรูจิวัตอิลลาอัลาอัซวาญิฮิมเอามามาละกัตไอมานุกุมไอมานุฮุมฟาอินนะฮุมไกรุมะดูมีนอันนี้หมายถึงว่าถ้าเป็นคู่สามีภรรยาก็ไม่มีปัญหาครับก็จะมีอะไรกันก็ว่ากันไปแต่ว่าไปอะไรนะไปเกะกะอะไรไม่ได้ซึ่งสังคมอื่นเขามีนะสังคมมุสลิมไม่มีอัลฮัมดุลิลละไม่มีนะไม่รู้ว่าผมเหมาว่าไม่มีเหมาว่าไม่มีแต่สังคมที่ไม่ใช่มุสลิมเนี่ยต้องเราเห็นอยู่นั่นแหละมันก็มีแล้วก็คือไอ้ที่เขาเรียกว่ามีชู้อะนะเราก็เห็นอยู่ในสังคมทั่วไปมันเป็นแบบนั้นนั้นในสังคมมุสลิมต้องไม่มีนะครับฟะมานิบตะกอวะรออะดาลิกะฟะอูลาอิกะกอยฮุมุนกอวูนนะครับหมายถึงว่าใครก็ตามที่ฝ่าฝืนละเมิดต่อขอบเขตที่อัลลอฮ์วางเนี่ยนะก็คือคนที่ฮุมุนอาดูนคือคนที่ล่วงละเมิดหมายถึงว่าเกินจากขอบเขตที่อัลลอฮ์กำหนดวัลลาดีนะฮุมลิอามานาติฮิมวะอะฮดีฮิมรออูนประการต่อมาคือคนที่รับผิดชอบดูแลอามานะของตัวเองทุกคนมีหน้าที่ครับทุกคนมีหน้าที่หะดีษนบีมาขยายความชัดเจนกุลุกุมรออินวะกุลุกุมมะซูลอัรรออียะติฮีทุกคนมีหน้าที่และทุกหน้าที่เป็นยังไงต้องถูกสอบสวนสามีภรรยาลูกทุกคนแหละครับมีหน้าที่หมดเลยเพียงแต่ว่าหน้าที่เนี่ยระหว่างใครกับใครแค่นั้นนะครับหรือถ้าเอาหลักๆเนี่ยเขาแบ่งอย่างนี้เราเนี่ยมีหน้าที่อยู่สองอย่างระหว่างเรากับพระเจ้าคืออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและระหว่างเรากับมนุษย์ด้วยกันในฐานะที่พ่อแม่พี่น้องครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงคนรู้จัก
เนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่งหน้าที่หลักๆจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ทั้งหมดทั้งสิ้นเหล่านี้เนี่ยเป็นขั้นตอนในการที่จะนำพาเราไปสู่สวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราบอกว่าชั้นอะไรนะฟิดดาวส์ใช่ไหมอ่ะทีนี้มาลงในรายละเอียดนิดหนึ่งข้อที่หนึ่งที่บอกว่าต้องมีความคุชัวคุชัวในขณะนมาดคุชัวเนี่ยมันแปลว่าสมาธิก็ได้มันแปลว่าความถ่อมตนก็ได้เพราะนั้นเวลาเรานมาดเนี่ยมันจึงต้องมีความตั้งอกตั้งใจแล้วก็จะต้องมีสมาธิใจต้องไม่เลื่อนลอยนะเวลาจะนมาดมันถึงต้องตั้งสติให้ดีก่อนไม่ใช่มาถึงก็อัลลอฮุอักบัรยังไม่ใช่อะไรเลยยังไม่ได้เตรียมความพร้อมยังไม่ได้ยังยืนไม่ยังไม่นิ่งเลยบางคนก็รีบนะชีวิตรีบไปหมดนะเพราะนั้นมันต้องมีสมาธิมันต้องมีความตั้งใจเพราะอย่าลืมว่าเรากำลังจะเข้าเฝ้าพระผู้เป็นเจ้ากำลังจะยืนต่อหน้าอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลายืนต่อหน้าบุคคลสำคัญยืนต่อหน้าอะไรนะคนที่เขามีตำแหน่งใหญ่โตเรายังโอ้โหคันก็ยังไม่กล้าเกาเลยใช่ไหมอาจจะหายใจก็กลัวจะนั่นเหลือเกินเนี่ยโอ้ระวังไปหมดอะแต่ว่าอันนี้ยืนต่อหน้าพระเจ้าของเรายืนต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าซึ่งมันก็มีรูปแบบมีอิริยาบถที่ท่านนบีสอนว่าเรานมาดเราต้องยืนยังไงมองยังไงผมคงไม่ลงรายละเอียดมากมายอ่ะนะเพราะว่านมาดเป็นกันทุกท่านอยู่แล้วนะวันนี้คงไม่บอกคงไม่มีใครนมาดไม่เป็นอ่ะนะเพราะนมาดนี่กอดอกยังไงตามองที่ไหนอะไรใช่ไหมตามองที่สุญูดใจต้องไม่วอกแวกแน่วแน่นะถ้าเป็นเขาเรียกเรานมาดเองเนี่ยอันนี้จะคุมสติได้ง่ายหน่อยเพราะมันพลาดไม่ได้มันอ่านไปอ่านมาเดี๋ยวมันไปไหนแล้ววะแต่ถ้าฟังเขาอย่างเดียวเนี่ยไม่แน่เหมือนกันนะอิหม่ามอยู่ข้างหน้าไงพออิหม่ามอยู่ข้างหน้าปุ๊บเราก็ฟังใจสักพักเดียวมันทีแรกอะฟังพอหลังๆเนี่ยใจมันไปไหนไปแล้วพอใจคิดอ้าวอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อ้าวให้สลามแล้วเหรอมีไหมมันนะพยายามอย่าให้เป็นบ่อยเดี๋ยวขาดทุนเดี๋ยวไอ้วันที่เขาเอานมาดมาเลยนะเอานมาดมาเช็คเนี่ยมันจะแหว่งไปไงเพราะนั้นต้องระวังกันเยอะๆนะครับทีนี้ในการคุชัวหรือว่าในการนมาดเนี่ยสาเหตุที่มันจะต้องเขาเรียกอะไรนะมันเป็นต้นเรื่องมันเป็นบันไดขั้นแรกเลยก็เพราะว่าหลังจากที่เราอีหม่านต่ออัลลอฮ์แล้วเนี่ยเราต้องมีงานละเราต้องมีอิบาดะห์ซึ่งอิบาดะห์ที่สำคัญเนี่ยเราทราบอยู่แล้วคือนมาดเพราะนั้นนมาดเนี่ยมันจะเป็นตัวกำกับชีวิตของผู้ศรัทธาทุกวันนี้เนี่ยที่เราดีได้เนี่ยเพราะนมาดเนี่ยเป็นตัวกำกับชีวิตเรานะไปสังเกตดูได้ระหว่างคนนมาดกับคนไม่นมาดเนี่ยต่างกันคนนมาดเนี่ยชีวิตเขาจะสงบแล้วจะเป็นชีวิตที่เขามีที่พึ่งอ่ะนะไอจนรวยต่างหากไม่เกี่ยวกันนะเดี๋ยวจะบอกว่านมาดแล้วไม่จนนมาดก็จนฮะเพียงแต่ว่าจนแบบมีอีหม่านแล้วนมาดแล้วรวยไหมก็รวยแต่รวยให้มีอีหม่านไม่มีปัญหาเพราะนั้นนมาดจะเป็นตัวกำกับชีวิตได้เป็นอย่างดีเพราะมันจะยับยั้งพฤติกรรมยับยั้งสิ่งที่มันเป็นความชั่วทั้งหลายได้เขาบอกอีหม่านเนี่ยมันคุมไว้ด้วย2เรื่องด้วยกันนั่นก็คือคุมพฤติกรรมของเราแล้วก็คุมจิตใจของเราคุมพฤติกรรมเพราะเราต้องมีอิริยาบถเข้ามาเกี่ยวข้องมีท่าทางและจิตใจเราต้องไม่วอกแวกต้องผูกพันกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาท่านอับดุลลาห์อิบนุมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกอย่างนี้ท่านบอกว่าลาตันฟะอุศอลาตุอิลลามันอะตออะฮาการนมาดเนี่ยมันจะไม่ยังประโยชน์ใดๆเลยเว้นแต่คนที่เชื่อฟังและเชื่อฟังมันคําว่าเชื่อฟังมันก็หมายความว่าคนที่จะได้ประโยชน์จากการนมาดเนี่ยก็คือคนที่ตั้งใจนมาดจริงๆตั้งใจนมาดซึ่งบอกแล้วเวลานมาดมันจึงต้องมีความคุชัวเข้ามาเกี่ยวข้องมีสมาธิเข้ามาเกี่ยวข้องหลังจากนั้นท่านอับดุลลอฮ์อิบนุมัสอูดก็อ่านอายะห์นี้ให้ฟังบอกว่าอินนัสซอลาตะตันฮาอานิลฟะชาอิวัลมุนกัรแท้จริงการนมาดนั้นมันจะยับยั้งสิ่งที่เป็นความชั่วความโสมมได้ผมเคยเรียนกับทุกท่านไปแล้วเหมือนกันนะว่ามีหะดีษบทหนึ่งที่มีซอฮาบะห์มาฟ้องนบีใช่ไหมว่าไอ้คนคนนี้มานมาดกับเราแต่ว่ามันขี้ขโมยอ่ะแล้วนบีก็บอกว่าหวังว่าการนมาดเนี่ยที่ท่านบอกว่าเขามานมาดเนี่ยมันจะไปยับยั้งพฤติกรรมของเขาแปลว่านมาดทำไมเปลี่ยนคนได้เป็นคนดีก็จะดีขึ้นไอ้คนไม่ดีเนี่ยมันก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเราต้องให้โอกาสพยายามยังไงก็ได้ให้มานมาดก็แล้วกันให้มานมาดเนี่ยมันต้องดีขึ้นอินชาอัลเลาะห์มันต้องดีขึ้นแต่ถ้าไม่นมาดเนี่ยจบละชีวิตเต็มตัวได้นะขาดทุนตลอดการแต่ถ้านมาดแรกๆอาจจะไม่คูชัวก็ไม่เป็นไรฮะต้องค่อยๆฝึกกันไปถามว่าเรากว่าจะนิ่งได้ขนาดนี้ใช้เวลาไหม
ต้องใช้เวลานะมันต้องใช้เวลาไอ้ตอนเรียนใหม่ๆยิ่งเด็กๆด้วยนะอย่าไปคาดหวังอะไรเยอะนะมันยืนให้ครบรากาศก็อัลฮัมดุลิลละห์แล้วนะเพราะว่าไม่งั้นก็เดี๋ยวก็หลุดไปทางไหนก็ไม่รู้เพราะนั้นก็ต้องให้โอกาสแล้วก็ต้องใช้การฝึกฝนแต่ว่าที่แน่ๆก็คือนมาดเนี่ยมันเป็นตัวช่วยสำคัญเขาบอกว่ามันประกอบไปด้วย2 อย่างก็คือว่าเมื่อนมาดมันจะทำให้เราห่างจากความผิดแล้วก็เมื่อนมาดจะทำให้เรานั้นมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ใช่ไหมเวลาเรานมาดเนี่ยผลจากการนมาดมันจะไปควบคุมพฤติกรรมของเราให้เราไม่กล้าทำความชั่วในขณะที่เรานมาดจิตใจของเราก็จะผูกพันกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่เราเรียกว่าซิกรุลลอฮ์นั่นเองก็จะมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์เพราะในขณะนมาดเนี่ยก็มีดูอาคือดูอาแล้วก็ขออ่านต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามีอัลกุรอานอัลกุรอานก็ถือเป็นซิกรุลลอฮ์เหมือนกันเป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเหมือนกันเพราะนั้นนี่คือผลดีที่มันเกิดขึ้นจากการที่เรานมาดเพราะนั้นนมาดต้องแบบไหนด้วยต้องให้คุชัวด้วยทีนี้ในฮะดิษของท่านนบีเองก็มาสำทับเตือนหลายบทเลยทีเดียวนะถึงความสำคัญของการนมาดนะยกตัวอย่างเช่นฮะดิษบทนึงที่เราจะได้ยินกันอยู่เป็นประจำก็คือการที่อารอไอตุมลาอันนะรอนบีบาบีอะฮดิกุมยักตะซิรุมินฮุกุลลยอมินคอมซะมะรอตก็หมายความว่าพวกท่านเห็นเป็นเช่นไรท่านนบีตั้งคำถามกับบรรดาซอฮาบะถามว่าพวกท่านเห็นเป็นยังไงถ้าหากว่าบ้านหลังหนึ่งนี่มีแม่น้ำไหลอยู่หน้าบ้านและอาบน้ำวันละ5ครั้งฮันยับกอมินดารอนิฮิชัยอุนกอลูละลายับกอมินดารอนิฮิชัยอุนกอละฟะซาลิกะมัสลุศอลาวาตินคอมยัมฮุลลอฮุบิฮินนันคอตอยาท่านนบีก็เปรียบเทียบว่านั่นแหละเหมือนกับการที่อาบน้ำละหมาดเสร็จแล้ว5ครั้งก็มานมาดวันละ5เวลานั่นแหละมันก็เป็นการเหมือนกับการที่อัลลอฮ์นั้นลบล้างความผิดเนี่ยท่านนบีถามว่าจะมีสิ่งสกปรกติดตัวอยู่ไหมคนอาบน้ำบ่อยๆเป็นไงฮะตัวหอมไปสินะอาบน้ำบ่อยๆแล้วยิ่งสมัยนี้สบู่อะไรนะเจลมีอะไรสารพัดอย่างอะนะก็หอมไปเท่านั้นใช่ไหมแล้ววันละ5ครั้งด้วยสิ่งสกปรกไม่มีท่านนบีก็เปรียบเทียบเหมือนการที่เราพิถีพิถันนี่แหละกับการอาบน้ำละหมาดแล้วมานมาดด้วยจิตใจที่คุชัวมันก็จะลบล้างบาปของเราลบล้างความผิดของเรานะพอลบล้างความผิดตอนนี้มันเหมือนกับว่าเรากลายเป็นคนสนิทของอัลลอฮ์แล้วพอกลายเป็นคนสนิทของอัลลอฮ์ขอดุอาได้ยังโอ้ได้แล้วสิขอดุอาอัลลอฮ์ก็จะรับละแต่ถ้าหากว่ายังนานๆเจอกันทีเนี่ยก็ขออาจจะได้บ้างไม่ได้บ้างก็ต้องทำใจอ่ะแต่ถ้าเจอกันบ่อยๆเป็นยังไงอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตอบรับดุอาเพราะอัลลอฮ์สั่งให้เราขอสั่งให้เราขอไม่ขอสิไม่ขอเนี่ยอัลลอฮ์กริ้วนะเพราะถือว่าเราตะกับบดไงเราตะกับบดเอาแน่นี่แน่ใช่ไหมเพราะเขาเปรียบเทียบว่าจงขอแล้วฉันจะให้แต่ถ้าไม่ขอเนี่ยวันกิยามะอัลลอฮ์จะกวาดลงนรกเพราะไอ้นี่ตะกับบดเนี่ยเพราะนั้นเราไม่พึ่งอัลลอฮ์เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วไม่พึ่งอัลลอฮ์จะหายใจกันสบายอย่างนี้เหรอใช่ไหมเนี่ยชัดๆเลยใช่ไหมนั่งกันอยู่มีใครต้องใช้อย่างนี้ไหมตอนนี้ยังไม่มีใช่ไหมล่ะแล้วไปดูคนที่อยู่โรงพยาบาลเป็นไงต้องใช้นี่เพราะหายใจเองลำบากแล้วนะยิ่งเอาช่วงโควิดก็ได้ใครเคยเป็นโควิดต้องใช้นี่ไหมยังไม่ต้องนะเพราะนั้นเราต้องพึ่งอัลลอฮ์อยู่แล้วเมื่อเราต้องพึ่งอัลลอฮ์เนี่ยเราก็เลยต้องผูกพันกับอัลลอฮ์ให้เยอะวิธีการผูกพันกับอัลลอฮ์เนี่ยนมาดเนี่ยตัวอะไรนะเป็นปัจจัยหลักเป็นปัจจัยหลักนะครับทีนี้ในฮะดิษหลายบทเหมือนกันก็มายืนยันถึงความสำคัญอีกเหมือนกันว่างานแรกที่เขาสอบถามเราสอบสวนเราถามอะไรก่อนเลยถามนมาดอีกแล้วอัลลอฮ์ถามเยอะจังเนาะฮะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าอินนะเอาวะละมายูฮาซะบูบิฮิอับดุยอมันกิยามะมินอามาลิฮิศอลาตุฮูอย่างแรกเลยก็ถามเรื่องนมาดฟะอินซอลูฮัจฟะกอดอัฟละฮาวะอันญะฮาวะอินฟะซาดัตฟะกอดคอบาวะคอซิรอถ้าหากว่านมาดดีแปลว่าสบายได้ละอัลฮัมดุลิลละห์สำเร็จสอบผ่านปลอดภัยรอดแต่ถ้านมาดบกพร่องนมาดบกพร่องแปลว่าขาดทุนแต่ยังมีความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ได้ให้เอาไว้อย่างนี้ฟะอินตักกอซอมินฟารีดอติฮิชัยอุนกอลร็อบอัซซะวะจัลละถ้าหากว่ามันพร่องไปมันแหว่งไปคือ5เวลาของเราเนี่ยเราทํานะแต่อย่างที่บอกบางทีใจมันไปไหนก็ไม่รู้ไงครูชั่วมันไม่มีอ่ะพอครูชั่วไม่มีถามว่าแทนที่เราจะได้คะแนน10มันอาจจะได้1เงี้ยแปลว่ามันแหว่งพอมันแหว่งแล้วเป็นยังไงอ่ะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยความเมตตาพระองค์สั่งมาเลยกาบอกอุนซุรูฮัลลิอับดีมินตะตาวุอินไปดูซิบ่าวของฉันเนี่ยมีตะตาวุตรงไหนอยู่บ้างไหมรอวาติบมีไหมดูฮามีไหมตะฮัจญุดมีไหม
สุนัตหลังอาบน้ำละหมาดระหว่างอาดานอิกอมะมีไหมอะไรอย่างเงี้ยนะระหว่างก็คือไอ้สุนัตมุตลักทั่วๆไปเนี่ยละหมาดที่เป็นละหมาดสุนนะทั่วๆไปดูที่มีไหมอ้าวถ้ามีล่ะฟายุกมะละบิฮามันตะกอซอมินันฟารีดอเพื่อเอาไอ้นั่นมาเติมมันแหว่งใช่ไหมล่ะไอ้ฟอดดูเรามันแหว่งนี่ไปเอาสุนัตมาเติมนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์เพราะนั้นถ้าหากว่าเราไปคาดหวังว่าฟัดดูอย่างเดียวแล้วสุนัตไม่เอาเลยเนี่ยแล้วถ้าไอ้ตรงนั้นมันไม่เต็มล่ะแล้วจะเอาตรงไหนมาเติมล่ะทีนี้เพราะนั้นศาสนาจึงส่งเสริมให้หะดีษนบีหลายบทก็ส่งเสริมว่าให้เราได้ละหมาดสุนัตเยอะๆสุนัตเยอะๆโดยเฉพาะสุนัตรอวาติบพยายามอย่าทิ้งรอวาติบเนี่ยถ้าขยับจาก10เป็น12ได้อัลฮัมดุลิลละห์เราก็จะได้อีกระดับนึงใช่มั้ยปกติที่เรานับได้คือ10แต่หะดีษนบีบอกมี12ก็คือจะมีช่วงของซุฮรีก่อนซูรีปกติเราละหมาดแค่2ถ้าใครขยันหน่อยก็เอาเป็น2 2มันจะได้เป็น4ไงมันจะได้ไปรวมกับของเดิมทั้งหมดก็จะเป็น12พอดีอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอีกกรณีนึงเข้าสวรรค์แล้วมีห้องรับรองพิเศษให้มีห้องพิเศษให้ถ้าขยันนะคือทั้งหมดเนี่ยมันต้องแลกมาด้วยความอุตสาหะแหละครับจะเดินซื้อตั๋วเข้าสวรรค์มันคงไม่ใช่นะแหมสวรรค์ของอัลเลาะห์นี่เมื่อกี้บอกอยู่โอ้โหกว้างใหญ่ขนาดไหนจะเดินเข้าเฉยๆคงไม่ใช่ต้องลงทุนครับต้องลงทุนเพราะนั้นการลงทุนเนี่ยมันก็ต้องใช้ความอุตสาหะด้วยนะใช้ความอุตสาหะของเราด้วยทีนี้ละหมาดเป็นตัวแยกแยะระหว่างคนดีคนเขาเรียกคนดีกับคนชั่วนะถ้าคนดีคนไม่ดีผมเคยเรียนกับท่านไปแล้วเหมือนกันว่าพอบอกละหมาดถ้าละหมาดเนี่ยเป็นคนดีถ้าไม่ละหมาดเป็นคนไม่ดีเป็นไงเบาเบานะไม่ละหมาดก็เป็นคนไม่ดีอ่ะจะอะไรนักหนาแต่ถ้าบอกละหมาดเป็นคนดีไม่ละหมาดเป็นคนชั่วโอ้โหฟังดูมันคนละเรื่องเลยนะภาษาไทยมันเป็นอย่างนี้ด้วยนะแล้วบางคนก็ให้พูดแรงไม่ได้นะแปลเอาซอฟๆหน่อยอาจารย์อย่าแปลแรงนักแปลแรงเดี๋ยวฟังไม่ได้เพราะนั้นเรื่องศาสนาเนี่ยเรื่องศาสนาถ้าอัลเลาะห์บอกดีก็คือดีบอกชั่วก็คือชั่วนะเพราะนั้นนมาดครบเป็นคนดีนมาดไม่ครบหรือไม่นมาดเป็นคนชั่วเราจะได้เปลี่ยนแปลงเราจะได้เปลี่ยนแปลงอันนี้เราไม่ได้สบประมาทกันแต่ว่าหุกกลมศาสนาเข้ามาอย่างนั้นแล้วเวลาวันกิยามะห์เนี่ยเขาเอาคนดีเข้าสวรรค์เอาคนชั่วไปลงนรกเราก็เลือกแล้วครับเราจะเป็นคนดีหรือคนชั่วล่ะแล้วก็อยากเป็นคนดีอยากเป็นคนดีอ้าวคนดีก็ต้องทําตามที่อัลเลาะห์สั่งโดยเฉพาะเรื่องละหมาดแล้วมันเป็นตัวแยกระหว่างผู้ปฏิเสธกับผู้ศรัทธาด้วยนะครับหลายหะดีษนะครับที่มาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องแบบนี้พอเราพูดถึงละหมาดหะดีษเยอะมากนะคงไม่ไหวมานั่งอ่านกันทุกหะดีษแล้วนะอินนะบัยนะรอญุลีวะบัยนะชิริกิวัลกุฟริตัรกุศอลาห์นะอย่างหะดีษบทนี้บอกเราว่ามุสลิมนะครับระหว่างคนๆหนึ่งกับระหว่างการตั้งภาคีแล้วก็ระหว่างการปฏิเสธหมายถึงว่าแยกแยะระหว่างผู้ศรัทธากับผู้ปฏิเสธเขาเอาอะไรแยกเอานมาดแยกเอานมาดแยกซึ่งเขาวางขั้นตอนไว้ซอฮาบะห์เนี่ยเขาถือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะถ้าไม่นมาดเขาถือว่าไม่ใช่มุสลิมนะไม่ใช่มุสลิมแต่พอมาถึงยุคเราเนี่ยก็พยายามเบาๆหน่อยพยายามเบาๆหน่อยทั้งนั้นต้องให้โอกาสทั้งให้โอกาสเอาโอกาสก็ให้ไม่ว่ากันแต่ต้องเปลี่ยนแปลงนะถ้ายังไม่นมาดอยู่อันนี้เราบอกได้ถ้ายังไม่นมาดอยู่แกเตรียมตัวลงนรกได้เพราะอะไรเพราะคนจะเข้าสวรรค์ต้องมีนมาดด้วยอย่างนี้เราพูดได้แต่ไปหมายหัวไปเลยว่ามึงต้องลงนรกแน่นอนยังไม่ได้นะห้ามนะครับอันนี้ห้ามเพราะนั้นการนมาดเนี่ยถึงถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญสิ่งที่สำคัญบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเขามีตาบีอินรายงานนะครับบอกว่ากานอัสฮาบุมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยลายะเรานะชัยอันมินัลอามาลตัรกุฮุกุฟรุนเขาไม่พิจารณาไอ้คืออิบาดะห์อย่างอื่นเนี่ยถ้าไม่ทําเขายังไม่ถือว่าเป็นกุฟรกุฟรก็คือไม่เป็นกาเฟรยังไม่ถือว่าเป็นกาเฟรยกเว้นการนมาดบรรดาซอฮาบะห์เขาเอาอย่างนั้นเลยนะซอฮาบะห์นบีเอาอย่างนั้นเลยว่าถ้าไม่นมาดเป็นกาเฟรแต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยเขายังถือว่าเป็นการฝ่าฝืนเป็นบาปใหญ่เป็นอะไรของเขายังเป็นอย่างนั้นไปแต่ถ้าไม่นมาดเขาตัดเลยโอ้โหถ้ามาใช้กับยุคเราเนี่ยสงสัยเข้ากะลิมะห์กันเยอะแหละใช่ไหมถ้าเอามาใช้กับยุคเราแล้วมาตัดสินกันแบบนี้เนี่ยหลายคนต้องเข้ากะลิมะห์ใหม่แล้วนะอ้าวก็เป็นกาเฟรแล้วก็ต้องอาชาดวันลากันใหม่แล้วล่ะครับเพราะนั้นนมาดต้องพยายามนมาดให้ครบและที่สำคัญต้องมีความขุ่ยชัวเพราะนมาดทั้งทีต้องไม่ขาดทุนนะไม่ใช่ได้แค่กลมๆเงยๆปวดหลังเมื่อยหลังไม่เอามันต้องได้ผลบุญด้วยได้ผลบุญด้วยเราสังเกตง่ายๆถ้าละหมาดแล้วเรามีจิตใจที่ดีขึ้นแสดงว่าอัลเลาะห์รับนมาดของเราเราละหมาดแล้วเราสงบเราละหมาดแล้วเราสบายใจเราละหมาดแล้วเรามีความสุขอัลฮัมดุลิลละห์แสดงว่าอัลเลาะห์รับ
แต่ถ้าละหมาดแล้วยังกัดกุ้มละหมาดแล้วยังฟุ้งซ่านละหมาดแล้วยังควบคุมตัวเองไม่ได้อันนี้แสดงว่ามันก็เป็นสัญญาณบ่งบอกแล้วว่าแสดงว่าละหมาดของเราเนี่ยยังไม่ผ่านสอบก็จริงแต่ยังไม่ผ่านไปสอบใหม่ไปสอบใหม่ไปคือสอบใหม่หมายถึงว่าไปรอบหลังทำให้ดีขึ้นไม่ใช่กลับไปละหมาดใหม่กลับมาละหมาดใหม่เราจะรู้ได้ไงละหมาดนั้นถูกรับไม่ถูกรับนะคือเราต้องพัฒนาชีวิตของผู้ศรัทธาลักษณะหนึ่งนบีบอกแล้วว่าวันนี้มันต้องดีกว่าเมื่อวานแล้ววันพรุ่งนี้มันต้องยังไงต้องดีกว่าวันนี้สิไม่ใช่วันไหนๆก็เหมือนเดิมนะแล้วเราก็บอกว่าฉันเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายนี่ก็เรียกคนไม่เอาไหนไม่พัฒนาใช่ไหมล่ะมันต้องดีขึ้นสิชีวิตคนเรามันต้องดีขึ้นดีขึ้นในเรื่องอะไรเรื่องศาสนาจะบอกดีขึ้นยังไงฉันเดินพออายุมากขึ้นเดินเจ็บเอาแต่เดินก็แย่อันนี้ไม่เกี่ยวหมายถึงอีหม่านมันต้องพัฒนาขึ้นอีหม่านมันต้องดีขึ้นนะครับเพราะว่าชีวิตเรามากอายุเรามากขึ้นอีหม่านมันก็ต้องเพิ่มขึ้นอย่าให้อีหม่านมันลดนะอย่าให้อีหม่านมันลดเพราะถ้ามันเป็นลดมากๆเดี๋ยววูบนะมันเบาหวานน้ำตาลใช่ไหมลดมากๆเป็นไงวูบเหมือนกันใช่ไหมขึ้นมากๆก็วูบเหมือนกันนะครับอันนั้นคือบันไดขั้นที่หนึ่งจะครบ7ขั้นไหมเนี่ยขั้นที่สองหลีกห่างจากสิ่งที่ไร้สาระออกห่างจากเรื่องราวที่ไร้สาระบอกอย่างที่บอกเมื่อกี้ไอ้ของไร้สาระมีเยอะนะดูหนังฟังเพลงคุยกันในเรื่องราวที่ไร้สาระแล้วก็นินทาชาวบ้านพูดถึงคนอื่นมีส่วนร่วมในเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องของเราอ่ะนะเพราะนั้นหลักหนึ่งที่นบีให้ไว้ก็คือว่าอะไรนะมินฮุสนินอิสลามินมารีตักกูฮูมาลายานีฮีนั่นก็คือว่าส่วนหนึ่งจากการที่จะบ่งบอกว่าคนเนี้ยมีมารยาทที่ดีก็คือการที่ทิ้งสิ่งที่มันไม่ได้ยังประโยชน์กับเราอ่ะเราตั้งเกณฑ์เอาไว้ก็ได้ว่าถ้าไอ้เรื่องนี้ฟังแล้วฉันอีหม่านไม่เกิดไม่ฟังหรือไอ้คำว่าอีหม่านไม่เกิดหมายความว่าเราเขาเรียกไม่เป็นประโยชน์กับเราและไม่เป็นประโยชน์กับคนอื่นแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของการขอคำปรึกษาไอ้นี่ต้องฟังนะเพราะเป็นฮักกุลมุสลิมใช่ไหมเมื่อมีพี่น้องมาขอคำแนะนำเราต้องให้คำแนะนำอันนี้เป็นสิทธิ์ของมุสลิมที่พึงมีต่อกันแต่ถ้าเรื่องทั่วๆไปที่วงไหนเขาคุยกันโอ้โหเนี่ยคือเรายังไม่ต้องเข้าใกล้ก็เดาได้ไอ้วงเนี่ยมีไม่กี่เรื่องทางนี้เลี่ยงเลยครับไปทางไหนก็ได้ที่ไม่ใช่วงทางเนี้ยเพราะเรารู้อยู่แล้วเนี่ยไอ้สี่ห้าคนเนี่ยชัวนะเพราะแต่ละคนนี่เป็นที่รู้กันถ้าอย่างเงี้ยก็พยายามอย่าไปรวมกลุ่มกับเขาแล้วก็อย่าไปยุ่งเกี่ยวกับไอ้สิ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์พยายามนึกเสมอว่าเรานี่ต้องถูกสอบสวนจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮฺไม่ได้สร้างเราขึ้นมาในดุนยานี้เพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิตยังไงก็ได้ไม่ใช่อัลลอฮฺสร้างเราขึ้นมาบนกรอบบนกติกาที่เราจะต้องปฏิบัติตามที่เราอาจจะดูแล้วมันลำบากอยู่บ้างมันอะไรอยู่บ้างแต่ต้องอย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยมันถูกแลกด้วยอะไรถูกเตรียมเอาไว้ด้วยรางวัลของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นทางมาสู้แล้วว่าเราเนี่ยโลภมากหน่อยดุนยาเราก็จะเอาอาคิเราะห์เราก็ต้องไม่ขาดทุนเพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องลำบากกว่าชาวบ้านเขาหน่อยเขาทำอะไรได้ก็เรื่องของเขาเราไม่ต้องไปดูเราว่าเฮ้ยทำไมที่ไม่ใช่มุสลิมโอ้โหมันทำอย่างนั้นก็ได้แต่งตัวแบบนั้นก็ได้กินอะไรก็ได้ปฏิบัติตัวยังไงก็ได้แต่อย่าลืมนี่คือเชื้อเพลิงของไฟนรกนะครับที่อัลลอฮ์เตรียมเอาไว้แต่สำหรับเราเนี่ยเราอยากจะเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาบางสิ่งบางอย่างมันอาจจะแบบอะไรนะท้าทายอีหม่านเราอยู่บ้างก็ต้องต่อสู้กับมันให้ได้นะครับเพราะนั้นในอัลกุรอานอายะห์นึงอัลเลาะห์บอกอัฟฮาซิบตุมอันนามาคอละกนากุมอาบะซาวะอันนะกุมอิไลนาลาตุรจาอูนพวกเจ้าทั้งหลายคิดหรือว่าเราเนี่ยได้สร้างพวกเจ้าขึ้นมาโดยไร้สาระขึ้นมาแบบเล่นๆแล้วพวกเจ้าจะไม่ถูกนำกลับคืนสู่เราอัลเลาะห์ตั้งเป็นคำถามมาไว้เพื่อให้เราคิดไงครับว่าคิดหรือว่าอัลเลาะห์สร้างมาโดยไม่มีจุดประสงค์อะไรเลยสร้างมาให้เต็มดุนยาไปงั้นแหละสร้างมาให้เดินเกะกะเกะกะป่วนชาวบ้านเข้าไปอย่างนั้นแหละไม่ใช่นะสร้างมาเนี่ยบนหลักการบนกติกาบนไอ้เป้าประสงค์ที่ชัดเจนซึ่งเราบอกแล้วเราต้องหาให้เจอและเป้าประสงค์ที่ชัดเจนก็มันชัดเจนอยู่แล้วเรารู้อยู่แล้วว่ามาคอลักตุนยินนวันอินซาอิลลาลิยะบูดุนอันนี้ชัดเจนนี่แหละคือเป้าประสงค์ที่อัลลอฮ์บอกเลยว่าสร้างมาเพื่ออะไรเพื่อทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เพราะฉะนั้นเราต้องศรัทธาเพื่อจะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไงจะได้อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์เมื่ออิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์แล้วไปไหนเข้าสวรรค์สิครับก็อัลเลาะห์เตรียมสวรรค์ไว้ให้แต่คําว่าอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มันกว้างหน่อยไงอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์มันคือกิจการงานมันคือการกระทําของเราที่เราจะต้องประคับประคองจนกว่าเราจะตายจากโลกนี้ไปโหซึ่งมันก็เหนื่อยหน่อยอ่ะจะว่าไม่เหนื่อยคงไม่ใช่ฮะ
มันก็เหนื่อยหน่อยคือคำเนี่ยมันสั้นแต่ไอ้วิธีการปฏิบัติเนี่ยมันเยอะและระยะเวลามันก็นานใช่ไหมมันก็ต้องอยู่กันไปให้ตลอดรอดฝั่งให้ได้อิบาดะห์มันต้องอยู่กับเราตลอดครับอิบาดะห์ต้องอยู่กับเราตลอดนั้นคนที่เป็นผู้ศรัทธาถ้าไม่อิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ไม่ได้เพราะอัลลอฮ์สร้างมาลินอิบาดะห์เพื่อให้เราทำการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็สิ่งที่ไร้สาระทั้งหลายเนี่ยเราก็ต้องออกห่างเพราะอัลลอฮ์วางเอาไว้ว่าอันไหนถูกอันไหนไม่ถูกแล้วว่าอันไหนควรทำอันไหนไม่ควรทำซึ่งอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องศึกษาถึงบอกว่าเราจึงต้องเรียนเรื่องราวของศาสนาให้เยอะๆเพื่อจะได้รู้ว่าเราจะปฏิบัติตัวยังไงในโลกดุนยานี้มิฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะเชื่อตามคำแนะนำของคนอื่นตามการเขาเรียกประโคมข่าวของสื่อต่างๆเนี่ยเหมือนกับที่หลายๆคนก็คอยตามในแนวความคิดในแนวต่างๆเหล่านี้แต่ของเราเนี่ยเราต้องเอาอิสลามมาเป็นตัวกำกับเราเพราะนั้นเราปฏิบัติตามหลักการของศาสนาและอินชาอัลเลาะห์เราจะรอดนะครับประการต่อมาครับบริจาคซะกาตแล้วก็ขัดเกลากิเลสประการที่3ขั้นที่3แล้วกันขัดบริจาคซะกาตก็คือจ่ายซะกาตนั่นแหละครับเอาง่ายๆนะซะกาตก็คือครบรอบปีก็จ่ายไปคงไม่ลงรายละเอียดเยอะนะเพราะว่าทุกท่านรู้หน้าที่อยู่แล้วอัลฮัมดุลิลละห์นะเรารู้กติการู้เกณฑ์รู้กรอบอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวเวลาถึงเวลาจะจ่ายจริงๆอันนั้นค่อยๆว่ากันอีกทีนึงว่ามันมีรายละเอียดเพราะว่าซะกาตถ้าง่ายสุดก็เงินกับทองที่เราครอบครองกันอยู่ส่วนอย่างอื่นเนี่ยมันจะมีระยะเวลาจะมีจำนวนอันนั้นต่างหากนะครับปศุสัตว์เอ่ยไอ้พืชผลทางการเกษตรอันนั้นต่างหากแต่เงินกับทองเนี่ยจะเห็นภาพชัดถึงปีทีแล้วก็จัดการอย่างที่ผมเคยบอกไปในสัปดาห์ที่แล้วจับมารวมกันได้เท่าไหร่เอา40หารแล้วก็จ่ายไปตามนั้นแหละครับจ่ายซะกาตไปซึ่งการจ่ายซะกาตก็ตามคำสั่งของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะซะกาตมันคือการขัดเกลามันคือการทำให้สะอาดขัดเกลาทั้งทรัพย์ของเราและขัดเกลาทั้งจิตใจของเราเพราะมันวัดอีหม่านคนไงครับเงินของเราก็คิดว่าเออมันก็เงินของฉันน่ะฉันจะออกซะกาตโอ้โหต้องเอาไปให้คนอื่นนึกในใจมันหน้าที่ฉันมั้ยเนี่ยแต่ถ้าเรามีอีหม่านไอ้เงินที่ออกเงินเรามั้ยไม่ใช่มันคืออามานะห์ที่อัลเลาะห์ฝากมามันคือความรับผิดชอบที่อัลเลาะห์ทดสอบเราว่าเอาละฉันให้แกขนาดนี้ให้เยอะขนาดนี้เอามาสักนิดนึงสิเอาไปให้คนอื่นเขาบ้างเพื่ออะไรเพื่อจะลงสังคมเพื่อทำให้คนในสังคมเนี้ยได้เกิดความเสมอภาคหรือว่าได้มีความสุขบ้างเขาอาจจะไม่ได้สุขเท่าเราหรอกครับเพราะว่าคนเรามันสุขไม่เท่ากันนะมันสุขไม่เท่ากันนะมันขึ้นอยู่กับอะไรบริบทของชีวิตขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมนะแต่ว่าที่แน่ๆก็คือว่าเราสุขก็ให้เรามีอีหม่านต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่าคือเรียกอย่าเสียอีหม่านเพราะถ้าเสียอีหม่านเนี่ยสุขมันก็สุขแค่เป็นความสุขจอมปลอมอ่ะนะมันความสุขที่เราอาจจะสบายใจได้ระยะหนึ่งเท่านั้นเองแต่สุดท้ายแล้วเราก็เศร้าเหมือนเดิมอ่ะแล้วยิ่งถ้าหากว่ามันไปเศร้าตอนนู้นด้วยมันกลับมาแก้ไขไม่ได้แล้วนะไปเศร้าในอาคิเราะห์กลับมาแก้ไขในดุนยาได้ไหมไม่ได้อยากจะกลับมาได้ไหมไม่ได้มันมีอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ว่ามันจะมีไอ้แบบนี้อยู่ว่ากลับมาในดุนยาได้ไหมเอาระยะเวลาแป๊บเดียวก็ได้เพื่อจะมาเป็นคนดีจะมาทำการบริจาคจะมาทำความดีมันไม่ได้แล้วไงไอ้ตรงนู้นมันไม่ได้แล้วเขาเอามาเตือนก่อนว่ามันจะมีสภาพแบบนี้เราก็เลยต้องระวังก่อนระวังว่าอย่าให้มันเกิดสภาพแบบนี้ในโลกหน้าสำหรับกับเราก็คือให้เราเตรียมความพร้อมไปนั่นเองเพราะนั้นท่านนบีเปรียบเทียบนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความสมบูรณ์ของดุนยาเนี่ยมันไม่ใช่อะไรมากมายเลยเปรียบเทียบเหมือนกันอะไรท่านนบีบอกเหมือนกับคนที่เอานิ้วจุ่มลงไปในทะเลใช่ไหมแล้วเอาขึ้นมาไอ้ที่เหลืออยู่เนี่ยคืออาคิเราะห์แต่ไอ้ที่ติดมาเนี่ยคือดุนยาโอ้โหถ้าเราเปรียบเทียบนิดเดียวเองนิดเดียวไอ้ที่เรามันมากสำหรับเราแต่มันนิดเดียวเมื่อไปเปรียบเทียบกับสิ่งที่อัลเลาะห์เตรียมเอาไว้ในอาคิเราะห์แล้วเนี่ยก็ให้เราได้รู้ว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นความมากมายจริงๆมันคืออาคิเราะห์แต่ถามว่าเราทิ้งดุนยาเลยได้มั้ยก็ไม่ได้มันก็ต้องอยู่ให้เป็นเหมือนกันกุนฟิดดุนยากะอันนะกะกอรีบุนเอาอาบิรุซาบีลินนบีบอกให้อยู่ในดุนยาเหมือนคนแปลกหน้าและคนเดินทางที่เราเอาเท่าที่จำเป็นเดินทางต้องมีเสบียงไหมต้องมีนะไม่ใช่ไปบอกไม่มีเสบียงก็ไปไหนไม่ได้เหมือนกันนะเดี๋ยวนี้อาจจะไม่ต้องก็ได้นะเพราะว่าไปมันมีร้านสะดวกซื้อเยอะไงแล้วก็มีตังก็ตังคือเสบียงถ้าอย่างนั้นของไม่ต้องแบกแบบสมัยก่อนแล้วถ้าสมัยก่อนเนี่ยอย่างเช่นไปต่างจังหวัดทีเนี่ยโอ้โหรถหนึ่งคันเนี่ยของไปละครึ่งคันใช่ไหมคนนั่งกันบิดเบียดหน่อยสัมภาระเยอะของกินทั้งนั้นแต่ว่าสมัยนี้นั่งให้เต็มที่เลยเตรียมตังไปแล้วกัน
เอาเตรียมโทรศัพท์ไปด้วยฮะเอาไปสแกนจ่ายใช่ไหมฮะแต่นี่มันความสะดวกมันมาแต่พูดง่ายๆก็คือว่ามันต้องมีเสบียงไหมล่ะมันต้องมีเสบียงเดินทางไม่มีเสบียงก็ไม่ได้สิจะไปอาคิเราะห์มันก็ต้องมีเสบียงเหมือนกันก็ต้องมีเสบียงนะครับเพราะนั้นนบีบอกให้อยู่ในดุนยาอยู่แบบไม่ติดยึดกับดุนยาจนเกินไปไม่เอาดุนยาก็ไม่ได้นะเมื่อกี้ต้นทางก็บอกว่าเวลาตันซันนาซีบะกามินะดุนยาอย่าได้ลืมส่วนของเจ้าในดุนยานี้อัลเลาะห์เตรียมเอาไว้ให้กับเราแล้วริสกีของเรามีทุกคนนะครับมีกันทุกคนนะจะมีจะหมดกันนั่นแหละเมื่อไหร่หมดพร้อมกับอะไรพร้อมกับอายันเรานั่นแหละนะขอดุอาไว้ริสกีมันอยู่ไปเรื่อยๆถ้าริสกีอยู่ได้เรื่อยก็แปลว่าอายันยังไม่หมดแล้วครับแต่ถ้าริสกีมันหมดเมื่อไหร่อายันมันก็ตามมาด้วยเหมือนกันมันเป็นระยะเวลาที่อัลเลาะห์กําหนดเอาไว้แล้วนะครับเพราะนั้นตอนนี้ยังกินได้ใช่มั้ยยังกินกันได้ทุกคนนะอัลฮัมดุลิลละห์นะครับแรงยังสุขสบายกันอยู่ก็ขอดุอาว่าให้เราได้มีโอกาสอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะไปเรื่อยๆทดสอบบ้างอะไรบ้างก็ไม่ว่ากันอดทนนะไม่โวยวายนะอย่าโวยวายนะครับวะละนับรวันนะกุมบิชัยมินันเข้าฟุวันยัววะนักซิมินันอัมวานวันอันฟุซิวะซะมารอตมายาวมาเลยรวมๆเลยก็เรียกปัจจัยดุนยาปัจจัยดุนยาคือสิ่งที่อัลเลาะห์จะเอามาทดสอบเรามาทดสอบเราเพื่อวัดอีหม่านของเราเพราะนั้นเราก็ไม่ต้องโวยวายนะอัลเลาะห์ทดสอบอะไรก็ว่าไปตามนั้นกันแล้วกันนะครับประการต่อมาครับขั้นต่อมาไม่ละเมิดหรือว่าไม่เค้าเรียกไม่ล่วงละเมิดทางเพศนะก็หมายถึงว่าวะลาตักรบุซินาเป็นอายะห์กุรอานกว้างๆที่อัลเลาะห์กล่าวเอาไว้อัลเลาะห์บอกว่าท่านทั้งหลายอย่าได้เข้าใกล้การทําซินาซึ่งอันนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่าได้ทําซินาไม่ใช่อย่าได้เข้าใกล้สื่อต่างๆวิธีการต่างๆผลทางต่างๆที่จะนําไปสู่การละเมิดประเวณีก็คือสมสู่ในลักษณะที่ไม่ถูกต้องตามหลักการศาสนาถามว่าท่านนบีเนี่ยเอาอายะห์นี้มาสอนเราเมื่อ 1,400 กว่าปีซึ่งภาพนั้นเนี่ยมันก็ไอ้ภาพละเมิดเนี่ยมันอาจจะยังไม่เยอะเท่าในยุคปัจจุบันของเราด้วยซ้ําในยุคปัจจุบันของเราเนี่ยไอ้เรื่องนี้มีเยอะแม้กระทั่งสังคมมุสลิมเองก็เยอะโดยเฉพาะวัยรุ่นวัยรุ่นอาจจะเยอะหน่อยนะไอ้วัยไม่รุ่นก็อาจจะมีแหละนะยังไงก็มีนะแต่ว่ามันคืออะไรมันคือความผิดมันคือโทษตายเลยนะคือโทษหนักอ่ะมันคือโทษหนักเพราะนั้นถามว่าทำไมอิสลามจึงวางเรื่องนี้แล้วเอาบทลงโทษมาใช้กับเรื่องนี้ค่อนข้างรุนแรงก็อย่างที่ผมบอกตอนต้นแล้วว่าเขาต้องการจะแยกไงครับว่าเราเนี่ยต้องแจ๋วกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเราเป็นอัฟดอลุลมักลูกอตเป็นสิ่งถูกสร้างที่ประเสริฐที่สุดถามว่าดุนยาเนี่ยใครเกินเราบ้างใครเกินมนุษย์บ้างใครแจ๋วเกินมนุษย์บ้างดุนยานี่ไม่มีหรอกครับอัลลอฮ์ให้เกียรติกับเราขนาดนี้เลยนะเพราะนั้นเมื่อเราแจ๋วขนาดนี้เราก็ควรที่จะต้องยกระดับตัวเราเองให้สูงกว่าสรรพสิ่งทั้งหลายเพราะนั้นอัลลอฮ์จึงได้วางกรอบอันนี้เอาไว้แล้วถือว่าเป็นอินนะฮูกานาฟาฮิชตันวะซาซาบีลาแล้วถือว่ามันเป็นความชั่วเป็นความโสมมเลยทีเดียวทีนี้ถามว่าอิสลามห้ามเรื่องของการแต่งงานไหมไม่ได้ห้ามแปลว่าอิสลามส่งเสริมด้วยนะอิสลามส่งเสริมเรื่องของการแต่งงานด้วยเพราะนั้นใครก็ตามที่ถึงวันของการวัยที่จะแต่งงานกันได้ไม่ต้องไปขวางเขานะถ้าลูกชายจะแต่งงานลูกสาวอยากจะมีคู่ครองแล้วดูแล้ววัยเขาได้แต่งเถอะอย่าไปเก็บไว้กับบ้านบางคนบอก30 40 50โอ้บางคนก็บอกอะไรนะรอรถขบวนสุดท้ายเนี่ยไปนานแล้วแล้วก็รอรถโบกแล้วแต่เนี้ยก็คือถึงเวลาก็แต่งครับเพราะอะไรเพราะศาสนาส่งเสริมในเรื่องของการมีคู่ครองโดยเฉพาะแน่นอนเวลานบีบอกนบีจะบอกกับผู้ชายเพราะผู้ชายมันจะต้องเป็นคนไปสู่ขอไงนบีบอกมานิสตอตออามิงกุมุนบาตะฟันยะตะซาวัจใครก็ตามที่มีความสามารถจะนิกะห์ได้จะแต่งงานได้มีบาอะห์เนี่ยประกอบไปด้วย2อย่าง1การเลี้ยงดู2สามารถที่จะมีเค้าเรียกนะมีอะไรกันได้ระหว่างสามีและภรรยาก็คือกว้างคือ2เรื่องต้องเลี้ยงดูได้ด้วยไม่ใช่จะเอาไปกัดก้อนเกลือกินอะไรเงี้ยนั่นไม่มีแล้วล่ะครับนะมันต้อง2เรื่อง1ก็คือแต่งงานแล้วดูแลกันได้แล้วก็สามารถที่จะมีความสุขตามธรรมชาติของการเป็นสามีภรรยาได้นั่น2เรื่องแล้วก็ที่เหลือก็เดี๋ยวไปว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าหลักๆคือประมาณนี้นะครับเพราะนั้นอิสลามไม่ได้ห้ามเราไปดูได้อิสลามเป็นศาสนาเดียวด้วยซ้ำที่ไม่ได้ห้ามในเรื่องของการมีคู่ครองนะสนับสนุนด้วยและนบีเป็นตัวอย่างด้วยและคำสั่งก็มีบอกไว้ชัดเจนทั้งอัลกุรอานและหะดีษนะจงแต่งงานกับผู้หญิงที่ดี2คน3คนหรือ4คนฟะอินกิฟตุมอัลลาตะดิรูฟะวาฮิดะแต่ก็ห้อยท้ายไว้หน่อยนะจะได้
แต่ว่าเดี๋ยวไปแปล2ก็ได้3ก็ได้4ก็ได้เห็นไหมล่ะนี่เขาให้มี2มี3มี4แต่ตอนท้ายเขาว่าไงฟาอินกิฟตุมอัลลาตะดิลูฟาวาฮิดะถ้าเกรงว่าจะให้ความเสมอภาคความเท่าเทียมไม่ได้คนเดียวพอแล้วถ้าคนเดียวก็ปวดหัวแล้วก็แปลว่ามันต้องไปหาเพิ่มเพราะนั้นหลักการของศาสนามีแนวทางมีแบบปฏิบัติเอาไว้และอิสลามส่งเสริมแต่ถ้าอันใดก็ตามที่มันไปฝืนไปตรงกันข้ามกับสิ่งที่ศาสนาบอกเอาไว้มันจะนำมาซึ่งโทษมันจะนำมาซึ่งการลงโทษที่ค่อนข้างจะรุนแรงเลยทีเดียวท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเตือนเอาไว้นะครับบอกว่าซะลาซะตุลลายุกัลลิมุฮุมุลลอฮุยามันกิยามะมีคนอยู่3กลุ่มด้วยกันที่อัลลอฮ์จะไม่สนใจเลยคือถ้าอัลลอฮ์ไม่สนใจอัลลอฮ์ไม่มองเนี่ยเต็มตัวได้ฮะมีเต็มตัวได้แปลว่าความเมตตาไม่ได้รับแน่นอนมี3กลุ่มมีใครบ้างวะลายุซักกีฮิมวะลายันซุรุอิไลฮิมก็คือไม่สนใจไม่มองไม่อะไรทั้งสิ้นนะครับวะละฮุมอะซาบุนอาลีมแล้วก็บทลงโทษการลงโทษก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาแน่นอนชัยคุนซานินก็คือคนเขาเรียกคนแก่ที่หมกมุ่นอยู่กับเรื่องของการทำซินามีไหมเขาเรียกเท่าอะไรนะอะไรประมาณเนี้ยนะแก่แล้วแต่ยังมีไฟอยู่อะไรเงี้ยนะจ้องจะเตะปี๊บอย่างเดียวแล้วก็มาลีกุลแกซับหมายถึงผู้นำที่โกหกแล้วก็อาอิรุนมุสตักบิรุนคนอะไรนะคนจนที่ตะกับบดตะกับบดนะจนแล้วยังยิงอะไรประมาณเนี้ยนะก็มีคนอยู่3กลุ่มก็หมายความว่าไอ้3อย่างเนี่ยมันนำมาซึ่งสิ่งที่จะเป็นผลร้ายของการดำเนินชีวิตแล้วหนำซ้ำมันจะกลายเป็นโทษที่จะเกิดขึ้นในโลกหน้าด้วยเพราะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้นบีมาเตือนกับพวกเราสรุปความจากตรงนี้ก็คือว่าเรื่องของการมีคู่ครองอิสลามส่งเสริมแต่ในเรื่องของซินาอิสลามปฏิเสธทุกรูปแบบและก็ห้ามและถือว่าเป็นโทษที่จะเป็นการลงโทษที่จะเกิดขึ้นค่อนข้างรุนแรงนะครับในดุนยานี้เราก็จะเห็นว่ามีบทลงโทษแล้วส่วนหนึ่งแต่ทั้งหมดต้องเข้าใจว่าบาปใดก็ตามอันใดก็ตามที่มันเป็นความผิดถ้าเราเตาบะตัวทำซินามาเล่นการพนันมาดื่มเหล้ามาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นความชั่วทั้งหลายถ้าเตาบะตัวได้และอัลลอฮ์รับการเตาบะอัลลอฮ์จะนับหนึ่งให้ใหม่พระท่านนบีบอกว่าอัตตาอิบุมินัซซัมบีกะมัลลาซัมบะละฮูคนที่สำนึกผิดเสมือนเขาไม่มีความผิดแล้วเพราะนั้นวันนี้ถึงบอกว่าคนที่ทำความผิดทำความชั่วอันใดก็แล้วแต่เราจึงไปหุกกลุ่มเขาไม่ได้ว่าเขาต้องลงนรกยังถ้าหากว่าเขาสำนึกผิดได้เขาแก้ไขตัวเองได้ก็อินชาอัลลอฮ์เขาก็มีโอกาสมีสิทธิ์ที่จะได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอันที่5ขั้นที่5ก็คือการมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้รับมอบหมายมันหมายถึงมีอามานะห์นั่นเองซึ่งอย่างที่ผมบอกไปตอนต้นแล้วว่าอามานะห์ของเราของมนุษย์เนี่ยก็จะมีหลักๆอยู่2 อย่างอามานะห์ระหว่างเรากับอัลลอฮ์ที่เราจะต้องรู้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าหาให้เจอต้องบอกกับตัวเองให้ได้ว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าอัลลอฮ์เท่านั้นที่เป็นพระเจ้าเพราะนั้นที่เราปฏิญาณตนที่เรากล่าวกะลิมะห์กันนี่แหละคือการยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นพระเจ้าซึ่งบ่งบอกถึงอะไรบ่งบอกถึงอีหม่านของเราที่มีต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ทีนี้ไอ้การกล่าวอย่างเดียวเนี่ยมันก็ยังไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันเป็นแค่1ใน3องค์ประกอบแค่นั้นเองซึ่งอีหม่านจะต้องมี3อย่างใช่มั้ย3อย่างเป็นองค์ประกอบอัตตัสดีกุบิลกอลบีหัวใจที่ยอมรับอันนุตกุบิลลิซานลิ้นที่เปล่งวาจาเวลิ้นที่เปล่งเป็นคำพูดออกมาแล้วก็อันอามะลูบินเจอว่าเรียแล้วก็ร่างกายที่ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะนั้นต้อง3อย่างต้องประกอบขึ้นด้วย3อย่างด้วยกันถึงจะถือว่าเป็นอีหม่านที่สมบูรณ์อันนี้คือส่วนที่1ไอ้ส่วนที่2ที่เป็นความรับผิดชอบก็คือระหว่างเรากับมนุษย์อย่างที่ผมบอกไปแล้วว่าระหว่างเรากับมนุษย์เช่นเรากับพ่อแม่เรากับญาติเรากับเพื่อนบ้านเรากับคนรู้จักกับพี่น้องเราซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเราต้องผูกพันกันเราต้องปฏิสัมพันธ์กันเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีเรื่องของความรับผิดชอบเข้ามาเกี่ยวข้องเอาง่ายๆสังคมครอบครัวก็แล้วกันเราจะได้เห็นชัดสังคมครอบครัวเนี่ยคือสังคมละมีพ่อมีแม่มีลูกพ่อมีหน้าที่ไหมมีแม่มีไหมมีลูกมีไหมมีทุกคนมีหน้าที่แล้วทุกหน้าที่เป็นยังไงมัสอูรุนอัรรออียะติฮีท่านนบีบอกเขาจะต้องถูกสอบสวนในหน้าที่ของเขาเพราะฉะนั้นเราปฏิเสธความรับผิดชอบไม่ได้เราจะบอกฉันไม่เกี่ยวฉันไม่มีหน้าที่อะไรไม่จริงยังไงมันก็ต้องมีถ้าเรากับพ่อแม่เราคือเราคือลูกถ้าเรากับลูกเราคือพ่อแม่ใช่ไหมถ้าเรากับเพื่อนเราก็เป็นพี่น้องกันเป็นเพื่อนเป็น
เครือญาติกันมันมีทั้งหมดแหละครับมันพันกันไปหมดน่ะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเรารู้หน้าที่ของเราเราปฏิบัติตามหน้าที่ของเราแล้วเรารับผิดชอบได้อย่างเต็มที่มันก็จะเป็นอีกหนึ่งขั้นตอนที่ทำให้เราเนี่ยได้มีโอกาสใกล้สวรรค์แล้ว5ขั้นแล้วนะไปเร็วๆนิดนึงแล้วกันเดี๋ยวเวลาหมดนะอาจารย์ก็มานานแล้วอันที่6นะครับอันที่6อันที่6ก็คือปฏิบัติตามสัญญาที่ได้ทำเอาไว้หมายถึงว่าสัญญาอะไรกับใครต้องรับผิดชอบนะสัญญาลอยๆไม่ได้เพราะว่าถ้าเราไม่รับผิดชอบสัญญานั่นคือสัญญาณหนึ่งที่บ่งบอกว่าเราเป็นมุนาฟิกใช่ไหมอายะตุนมุนาฟิกิซาลาซุนที่ท่านนบีบอกว่าเครื่องหมายหรือสัญญาณที่บ่งบอกว่าคนคนหนึ่งเนี่ยเป็นมุนาฟิกเนี่ยมีสามอิดาฮัดดัสกาดาบะเมื่อพูดแล้วโกหกเมื่อพูดแล้วโกหกนี่ไงอิดาวาดะอัคลาฟะเมื่อสัญญาผิดสัญญาอิดะตูมินาคอนะเมื่อได้รับความไว้วางใจก็ช่อฉนบิดผิวคดโกงเนี่ยคือ3อย่างแต่ในอีกหะดีษนึงจะมี4อย่างอีกหะดีษนึงก็จะมีบอกว่าอิดาคอซอมาฟะจารอเมื่อวิวาทกับใครโหแบบเล่นใหญ่เขาเรียกเล่นใหญ่ใช่มั้ยภาษาปัจจุบันเล่นใหญ่หมายว่าเอาเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตวุ่นวายโอ้โหแบบอย่างกับเราไปฆ่าใครตายอันนี้อันนี้เป็นลักษณะนึงของมุนาฟิกเหมือนกันแต่ว่าในอันนี้เนี่ยก็หมายถึงว่าการรับผิดชอบคำมั่นสัญญาแม้ว่าเราจะสัญญากับคนที่ไม่ใช่มุสลิมก็ตามก็ต้องเป็นไปตามนั้นนบีเป็นตัวอย่างนะครับนบีเป็นตัวอย่างในหลายๆเหตุการณ์ที่นบีเป็นตัวอย่างในเรื่องของพันธสัญญาที่นบีตกลงกับคนที่ไม่ใช่มุสลิมแล้วก็ปฏิบัติตามนั้นนะครับปฏิบัติตามนั้นเพราะนั้นสัญญาที่เราสัญญาอะไรกับใครก็ตามมันจะต้องถูกสอบสวนถูกสอบถามจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับแล้วก็ประการสุดท้ายนะครับประการสุดท้ายก็คือรักษาเวลานมาศก็ย้อนกลับมาเรื่องละหมาดต้นทางเมื่อกี้ไอ้ด่านแรกมันละหมาดใช่ไหมแล้วปิดท้ายด้วยละหมาดโอ้แสดงว่าไงปิดหัวปิดท้ายเลยไปไหนได้ไหมเนี่ยระยะเวลาของการละหมาดคือต้นทางน่ะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยรักษาละหมาดละหมาดให้ครบพอปลายทางเนี่ยเขาบอกให้รักษาระยะเวลาด้วยนะหมายถึงว่าเวลาของมันเนี่ยเวลาของการละหมาดเนี่ยมันถูกระบุเอาไว้ชัดเจนอินนัสซอลาตะกานัตอัลมุมินีนะกิตาบันมาคูตาการละหมาดเนี่ยมันได้ถูกกำหนดให้แก่บรรดาผู้ศรัทธาตามเวลาลงล็อกเป๊ะๆของมันซุบฮีซูฮรีอัสรีมักริบอิชะมันมีระยะเวลาของมันเราไปเปลี่ยนได้ไหมจะไปจับเอาอันนี้มารวมกับเอานี้อันนี้มารวมกับอันนี้ไม่ได้นะมันจะได้ก็ต่อเมื่อเป็นไปตามอะไรเป็นไปตามการอนุมัติอย่างเช่นเราเดินทางซูรีกับอัสรีรวมกันได้ย่อได้มักริบกับอิชะรวมได้ย่อได้ซุบฮีล่ะรวมกับใครได้ไหมไม่ได้นะไม่ต้องไปรวมกับใครอะซุบฮีดีได้เขามีเหตุเขาอย่างนี้ได้ครับแต่เพียงแต่ว่ามันย่อไม่ได้แค่นั้นเองมันได้อย่างนี้ได้ครับผมเขาเรียกวิธีแก้ในกรณีที่แม้กระทั่งว่าเราเดินเราอยู่ในอะไรนะเขาเรียกเราเดินทางอยู่ในกรุงเทพเรานี่ก็เหมือนกันถ้าดูแล้วเนี่ยมันอาจจะทำให้ไม่สะดวกกับการนมาศเราก็อาจจะเอาไปทำอย่างที่ป้าบอกเนี่ยได้ได้ครับไม่มีปัญหาอันนี้นะครับก็สรุปก็คือว่านี่คือ5 7ขั้นตอน7ขั้นตอนในการที่จะทำให้เรานั้นได้เข้าใกล้สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากถ้าฟังแล้วไม่ยากนะไม่ยากเลยนะไม่ยากแต่ว่าต้องอุตสาหะเพราะว่าไอ้หลักการของศาสนาเนี่ยเราฟังเนี่ยไม่ยากแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยบางทีมันจะมีรายละเอียดที่จะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าโอ้แหมมันก็ยากอยู่เหมือนกันแต่ที่แน่ๆคืออีหม่านมาก่อนรักษาอีหม่านให้ดีและอินชาอัลเลาะห์ทุกอย่างมันทําได้หมดแล้วครับทุกอย่างมันทําได้หมดเพราะว่าเราตั้งเป้าเอาไว้ว่าเราจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เมื่อเราจะเข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์เอาอีหม่านเป็นใบเบิกทางแล้วเอาการงานตามไปและอินชาอัลเลาะห์ครับเราจะได้เป็นชาวสวรรค์กันก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์ให้เราได้มีโอกาสได้เข้าสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับและได้ฟิรดาวส์ด้วยอามีนก็ขออนุญาตจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์